ในยามวิกาลมันคือเวลาที่คนปกติทั่วไปนั้นสมควรจะต้องอยู่ที่ภายในบ้านเพื่อจะได้พักผ่อนหลังจากการทำงานหนักมาทั้งวันแต่มันก็มีบางครั้งที่เราอาจจะมีความจำเป็นจะต้องออกมาทำธุระกันข้างนอกในช่วงเวลานี้อย่างไม่เต็มใจยิ่งถ้าสถานที่ที่คุณจะต้องเดินทางผ่านนั้นมันเคยมีเรื่องราวตำนานสุดสยองขวัญที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาอย่างหนาหูด้วยแล้วล่ะก็มิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของประเทศไทยเพื่อไปพบกับตำนานของผีตนหนึ่งผีที่ทำให้เหล่าผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นต้องขวัญผวากับการปรากฏตัวของมันว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่มิติที่6จะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้เราขอชี้แจงกับท่านผู้ชมให้ทราบกันก่อนว่าเราได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวนี้มาจากหลายๆแห่งซึ่งในแต่ละแห่งนั้นก็มีรายละเอียดต่างกันออกไปบ้างโดยก่อนที่เราจะไปค้นหาคำตอบของที่มานั้นมิติที่6จะขอเล่าเรื่องราวตำนานนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนและเพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมมิติที่6ขอสัญญาว่าเราจะไม่ใช้เทคนิคจำสุขแคร์หรือการแกล้งให้ผู้ชมตกใจในระหว่างการรับชมอย่างแน่นอนครับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่าผียายสปีดคือตำนานเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกเล่าต่อกันมาจากกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอหาดใหญ่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณซอยเปลี่ยวแห่งนั้นด้วยความเร็วสูงพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องได้พบกับผียายสปีดที่คอยวิ่งตามพวกเขาไปจนกว่าเจ้าของรถจะสามารถหนีรอดออกไปจากบริเวณดังกล่าวได้จากปากคำของผู้คนที่เคยเจอกับผียายสปีดนั้นต่างก็บรรยายลักษณะของคุณยายเอาไว้ว่าผียายสปีดมีลักษณะเป็นหญิงชราเส้นผมบนศีรษะของคุณยายทุกเส้นนั้นก็งอกขาวโพลนจนเห็นได้ชัดในที่มืดและถ้าหากว่าผียายสปีดสามารถตามเข้ามาใกล้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายได้แล้วล่ะก็คุณยายก็จะแลบลิ้นออกมาจนยาวเป็นเมตรและก็มีบางรายที่จะถูกผียายสปีดกระโจนขึ้นมาเกาะหลังคนขี่จักรยานยนต์เพื่อให้พวกเขาเกิดความตกใจจนทำอะไรไม่ถูกอีกด้วยซึ่งถ้าเขาเหล่านั้นยังพอจะประคองสติสามารถขับขี่หนีออกมาจากบริเวณนั้นได้ผีคุณยายก็จะหายไปแต่ถ้าไม่นั่นก็อาจหมายความว่าเหยื่อเคราะห์ร้ายอาจจะต้องเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตไปก็มีและเมื่อมีการสอบถามถึงที่มาของผียายสปีดกับผู้คนในท้องที่ก็จะมีหลายคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนเลยแต่ก็มีบางคนเช่นกันที่สามารถยืนยันการมีอยู่จริงของผีคุณยายและยังจำเรื่องราวความเป็นมาของผียายสปีดได้โดยพวกเขานั้นล้วนเล่าถึงที่มาของผียายสปีดว่าในสมัยก่อนนั้นที่ซอยแห่งนี้มีหญิงชราคนหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนเข้าอย่างแรงจนลำตัวของคุณยายขาดออกจากกันเป็นสองท่อนซึ่งแน่นอนว่าคุณยายนั้นก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและเป็นที่รู้กันว่าการเสียชีวิตในลักษณะนี้มันจะทำให้วิญญาณของผู้ตายไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้และสิ่งนี้ก็ได้ทำให้วิญญาณของคุณยายต้องกลายเป็นผีตายโหงคอยเฝ้าล้างแค้นผู้คนที่ขับขี่จักรยานยนต์ผ่านไปมาในจุดที่เกิดเหตุให้ได้รับอุบัติเหตุกันอย่างทั่วหน้าตั้งแต่วันนั้นซึ่งในช่วงแรกๆนั้นว่ากันว่ากลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของผียายสปีดนั้นก็คือเหล่าวัยรุ่นที่พวกเราเรียกกันในสมัยนี้ว่าเด็กแว้นและสกอยนั่นเองแต่ในระยะเวลาต่อมาก็มีผู้คนทั่วไปได้พบกับผียายสปีดโดยพร้อมหน้ากัน
ไม่เว้นแม้แต่ผู้คนที่ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็ได้พบเธออีกด้วยอีกทั้งบริเวณดังกล่าวก็ยังเป็นซอยเปลี่ยวที่มีสำนักสงฆ์ขนาบอยู่สองข้างทางและในจุดที่ลึกเข้าไปนั้นก็ยังเป็นป่าที่รกร้างที่ในอดีตนั้นเคยเป็นป่าช้าของสำนักสงฆ์โคกนาวที่เคยมีการฝังศพผู้คนจำนวนมากไว้ภายในที่แห่งนี้อย่างไรก็ดีว่ากันว่าประมาณ70ปีก่อนนั้นสำนักสงฆ์โคกนาวหรือวัดโคกนาวนั้นก็มีประวัติความเป็นมาอันน่าสยดสยองเช่นกันโดยเล่ากันว่านอกจากที่แห่งนี้จะเป็นป่ารกชัดแล้วก็ยังเป็นทางผ่านของน้ำป่าในฤดูน้ำหลากอีกด้วยซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวน้ำป่าก็จะไหลบ่าเข้ามาซอกผืนดินแห่งนั้นจนทำให้ศพที่ยังไม่ได้ถูกฝังต้องถูกน้ำพัดลอยไปบ้างก็ลอยไปติดกับต้นไม้จนเมื่อเวลาผ่านไปซากชิ้นส่วนของศพที่ห้อยอยู่นั้นก็จะตกลงมาบนพื้นและส่วนที่ยังคงติดอยู่ตามกิ่งไม้นั้นก็จะเริ่มเน่าจนน้ำเหลืองหยดไหลตกลงมาส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วพื้นที่เป็นที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งจนชาวบ้านล้วนขนานนามที่แห่งนี้ว่าโคกเน่าซึ่งต่อมามันก็ถูกเรียกชื่อเพี้ยนกันมาจนกลายเป็นโคกนาวในปัจจุบันและทุกวันนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะทราบเรื่องราวของผียายสปีดแล้วเดินทางมายังซอยแห่งนี้เพื่อหวังจะได้สอบถามความจริงกับผู้คนนั้นก็จะรู้กันดีว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องราวของผียายสปีดกันอีกต่อไปแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าสถานที่ดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนไปมากโดยในตอนนี้ได้มีห้างสรรพสินค้ามาตั้งอยู่ใกล้ๆและมีผู้คนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจนอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้วิญญาณของผีคุณยายสปีดก็อาจจะสูญสลายหายไปตามกาลเวลาไม่ก็อาจเดินทางข้ามภพข้ามชาติเพื่อไปเกิดใหม่แล้วก็เป็นได้หลังจากที่มิติที่6สุขสยองขวัญได้เล่าตำนานของผียายสปีดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันแล้วเราก็เกิดความสงสัยในหลายๆอย่างเกี่ยวกับองค์ประกอบอันซับซ้อนของเรื่องราวที่ไม่ได้พูดถึงประวัติผีคุณยายสปีดเพียงอย่างเดียวเพราะนอกจากนี้ในตำนานก็ยังได้พ่วงเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ในซอยเปลี่ยวดังกล่าวที่อยู่ใกล้กับวัดโคกนาวหรือวัดโคกเน่าที่มีอยู่จริงๆเพื่อเพิ่มความน่ากลัวให้กับเรื่องราวนี้กันอีกด้วยแล้วผียายสปีดนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีจริงคุณยายเป็นใครและถ้าผีคุณยายไม่มีจริงเรื่องราวนี้มันถูกใครแต่งขึ้นมากันแน่และพวกเขาเหล่านั้นแต่งเรื่องของผียายสปีดนี้ขึ้นมาเพราะอะไรมิติที่6ได้พยายามสืบหาจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผียายสปีดว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวนี้มันได้ถูกเริ่มต้นมาจากการเล่าเรื่องน่ากลัวสยองขวัญในรายการช็อก FM ของดีเจกูรูเรื่องสยองขวัญชื่อดังคุณกพลทองพลับหรือพี่ป๋องเดอะช็อกที่ปัจจุบันนี้นอกจากพี่ป๋องจะเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการเดอะช็อกของสถานีวิทยุ FM 101 RR1 แล้วก็ยังเป็นพิธีกรในรายการคนอวดผีที่กำลังโด่งดังอยู่ในช่อง Workpoint อีกด้วยโดยเรื่องราวของผียายสปีดนี้ได้ถูกเล่าครั้งแรกเมื่อสมัยที่รายการ The Shock ยังดำเนินรายการอยู่ที่สถานี X Radio ในชื่อ Shock FM โดยผู้ที่เล่านั้นใช้ชื่อว่าคุณสรันซึ่งมิติที่6คาดว่าช่วงเวลาที่เรื่องเล่านี้ถูกเล่าครั้งแรกนั้นน่าจะตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2541ถึง2545ก่อนที่รายการช็อก FM จะย้ายสถานีไปที่แห่งใหม่นั่นเองและท่ามกลางความเก่าของเรื่องราวที่ผ่านมานานกว่า14ปีนั้นมันก็ยิ่งทำให้การตามหาที่มาจริงๆของเรื่องราวนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากค่อนข้างมากซึ่งแม้กระทั่งมิติที่6เองก็
็ไม่สามารถหาร่องรอยเพื่อสืบค้นข้อมูลต่อไปอย่างไรได้เลยแต่แล้วเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2559ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนั้นก็ได้มีสมาชิก Facebook ผู้ชมรายการมิติที่6ที่ใช้ชื่อว่า Spectra Wonder Geese ได้ให้ข้อมูลเป็นเบาะแสสำคัญกับรายการมิติที่6ว่าเธอได้อ่านพบมาว่าเคยมีคนเปิดเผยความจริงของเรื่องราวผียายสปีดมาก่อนซึ่งสิ่งนี้ได้ทำให้เราสามารถจับจุดค้นหาที่มาจากคำบอกเล่านี้กันต่อได้ซึ่งเราก็ได้ค้นหาพบที่มาเบาะแสดังกล่าวจากโพสต์ของแฟนเพจ Fuck Ghost เพจเปิดโปงเรื่องราวงมงายแนวฮาร์ดคอร์โดยผู้ที่โพสต์นั้นใช้ชื่อว่าคุณสมเจตได้โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2558ซึ่งมีใจความว่าเขาและเพื่อนๆก็คือคนที่แต่งเรื่องราวของผียายสปีดขึ้นมาเพื่อเอาไว้สำหรับใช้หลอกกลุ่มนักศึกษาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามห้างโลตัสโดยที่ด้านหลังของห้างนี้ติดอยู่กับซอยเปลี่ยวดังกล่าวซึ่งพวกเขาก็ได้แต่งเรื่องนี้กันไว้ตั้งแต่ในช่วงปี2541ถึง2542โดยคุณสมเจตยังได้เล่าเพิ่มเติมว่าเขาและเพื่อนๆรุ่นพี่หลายคนได้ช่วยกันแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาโดยได้นำเขาโครงเรื่องมาจากการ์ตูนในนิตยสารสีคิดชื่อเรื่องนูเบมืออสูรล่าปีศาจตอนผียายสปีดมาดัดแปลงเล่ากันใหม่เพื่อให้เหล่ารุ่นน้องกลัวกันขำๆแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเรื่องราวนี้กลับถูกเล่ากันปากต่อปากไปกันใหญ่เลยเถิดไปจนถึงมีคนนำไปเล่าในรายการวิทยุจนภายหลังแม้คุณสมเจตจะเฉลยที่มาเรื่องนี้ให้ผู้คนทั่วไปได้รับทราบความจริงมันก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเลยแถมยังหาว่าเขาโกหกอีกด้วยและยังได้ทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าถ้าหากว่าไม่เชื่อให้ลองไปค้นหาจากการ์ตูนเรื่องนูเบมืออสูรล่าปีศาจดูก็ได้เมื่อรายการมิติที่6สุขสยองขวัญได้ลองสืบประวัติของคุณสมเจตแล้วเราก็พบว่าคุณสมเจตนั้นเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวจริงและปีที่คุณสมเจตกล่าวอ้างว่าเขาและรุ่นพี่ได้เล่าเรื่องนี้ในปี2541หรือ2542นั้นมันก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่รายการวิทยุช็อค FM ยังคงออกอากาศอยู่อีกด้วยนั่นจึงทำให้มิติที่6ต้องพุ่งประเด็นไปที่หนังสือการ์ตูนเรื่องนูเบมืออสูรล่าปีศาจที่เคยลงตีพิมพ์ในนิตยสารซีคิสนั้นว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีจริงหรือไม่และถ้ามีจริงเรื่องราวของผียายสปีดนั้นอยู่ในตอนที่เท่าไหร่กันแน่โดยนิตยสารการ์ตูนซีคิสนั้นก็คือนิตยสารซีคิสเอ็กเพรสในปัจจุบันที่เพิ่งจะประกาศปิดตัวไปเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาและยังพบอีกว่าในช่วงนั้นก็มีการ์ตูนเรื่องนูเบมืออสูรล่าปีศาจเป็นการ์ตูนยอดนิยมอันดับต้นๆลงนำเสนออยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2537ถึง2542อยู่จริงๆเช่นกันและเมื่อมิติที่6ได้ลองค้นหาตอนที่นำเสนอเรื่องราวของผียายสปีดจากหนังสือรวมเล่มของการ์ตูนซีรีส์ชุดนี้มิติที่6ก็พบว่าในการ์ตูนเรื่องดังกล่าวนั้นมีตอนที่ชื่อว่าคุณยายเครื่องเจ็ตที่มีเนื้อเรื่องพูดถึงผีคุณยายคนหนึ่งที่จะคอยไล่ตามหลอกหลอนผู้คนที่ขับรถผ่านไปมาในบริเวณที่ผีคุณยายคนนี้ออกอาละวาดด้วยการวิ่งตามรถของเหยื่อไปเรื่อยๆจนเมื่อเหยื่อหันหลังมาพบกับคุณยายเครื่องเจ็ตเข้าเหยื่อก็จะไม่สามารถหันหน้ากลับมามองข้างหน้าได้จนสุดท้ายพวกเขาก็จะต้องประสบอุบัติเหตุร้ายแรงและคนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นก็ได้กลับมาเล่าเรื่องราวที่พวกเขาพบโดยตอนดังกล่าวนั้นได้ถูกนำเสนออยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ในเล่มที่18ตอนที่157หน้า153นั่นเองซึ่งมิติที่6ก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่มิติที่6พบมานี้
ก็เป็นเพียงหนึ่งในข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเรื่องราวผียายสปีดนะครับซึ่งที่มาของเรื่องจริงๆนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรื่องที่คุณสมเจตเล่ามานั้นเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่าตำนานผียายสปีดที่กลายเป็นเรื่องเล่าสุดสยองขวัญกันมานับ10ปีนั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็มีที่มาจากการ์ตูนแอคชั่นสยองขวัญเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมด้วยเช่นกันว่าท่านผู้ชมมีความเห็นกันว่าอย่างไรซึ่งรายการมิติที่6สุขสยองขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ด้วยการทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้หลังจากที่ชมรายการจบกันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องราวของผีคุณยายสปีดก็ได้ทำให้เหล่าวัยรุ่นที่อยู่ในวัยคึกขนองขับขี่จักรยานยนต์กันแบบไม่สนใจความปลอดภัยหันมามองรอบตัวกันบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพบกับผียายสปีดที่อาจจะกำลังลอยตามรถของพวกเขากันมาซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมาเช่นกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าผีคุณยายสปีดมีจริงแล้วเราจำเป็นจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวขึ้นมาเราก็อาจจะได้พบกับท่านพอถึงตรงนั้นก็อย่าลืมคว้าโทรศัพท์ถ่ายคลิปมาฝากรายการมิติที่6กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับค้นหาที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี